พืชผลการเกษตรของชาวจีนในมณฑลกวางตุ้งได้รับความเสียหายอย่างหนักครับจากพายุไต้ฝุ่นอูซังยิที่พัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนครับชาวบ้านในเมืองชันเว่ยมณฑลกวางตุ้งของจีนเริ่มเข้าไปสำรวจอาคารบ้านพักและทรัพย์สินของตัวเองเพื่อตรวจดูความเสียหายหลังเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นอูซังยิซึ่งเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดของปีนี้อิทธิพลของพายุทำให้อาคารหลายหลังได้รับความเสียหายต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นรถไฟและเครื่องบินถูกระงับบริการมีรายงานผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากพายุอย่างน้อย29คนอพยพหนีน้ำท่วมมากกว่า 310,000 คนส่วนที่เมืองเป่ยหยางเกษตรกรที่ปลูกต้นกล้วยสูญเสียผลผลิตและต้นกล้วยทั้งหมดครับอย่างนายจูจินหมิงเกษตรกรรายนี้ที่ต้นกล้วยประมาณ 5,000 ต้นล้มระเนระนาดสูญเสียรายได้ประมาณ 200,000 หยวนหรือประมาณ1ล้านบาทครับ